สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามขอถ่ายทอดข้อความจากเว็บไซต์คมคิด .com เรื่องราวประวัติศาสตร์และความรู้รอบตัวต่างๆแห่งจักรวรรดิเปอร์เซียหนึ่งในจักรวรรดิที่ทรงอำนาจในประวัติศาสตร์ที่รวบรวมชนชาติต่างๆจากหลายอารยธรรมให้อยู่ใต้ร่มธงเดียวกันกับความรุ่งเรืองที่นำไปสู่ความล่มสลายและร้อยอารยธรรมที่เหลือไว้ชาวเปอร์เซียเป็นชาวอินโดอารยันกลุ่มหนึ่งมีถิ่นกำเนิดในดินแดนที่ปัจจุบันก็คือประเทศอิหร่านซึ่งได้ก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นเป็นอาณาจักรโดยมีปฐมกษัตริย์ทรงพระนามว่าอาร์เคเมเนสแห่งราชวงศ์อาร์เคเมนิกต่อมาในสมัยของพระเจ้าไซรัสอาณาจักรเปอร์เซียได้ทำสงครามกับอาณาจักรลิเดียของพระเจ้าคริสุสซึ่งเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งเข้มแข็งและสามารถพิชิตอาณาจักรลิเดียลงได้ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของความยิ่งใหญ่โดยหลังจากพิชิตลิเดียแล้วพระเจ้าไซรัสได้ทรงแผ่ขยายแสนยานุภาพเข้าครอบครองดินแดนใกล้เคียงจนสามารถยึดกรุงบาบิโลนได้ในปีที่539กรอนคริสตกาลทำให้ครอบครองดินแดนแถบเมโสโปเตเมียได้สำเร็จก่อนจะเข้ายึดครองดินแดนอียิปต์ได้ในเวลาต่อมาทำให้อาณาจักรเปอร์เซียขึ้นสู่จุดสูงสุดและกลายเป็นจักรวรรดิในที่สุดและพระเจ้าไซรัสทรงได้รับพระนามเป็นมหาราชศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณตั้งอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศอิหร่านโดยแต่เดิมเมืองหลวงของอาณาจักรคือกรุงเอกบาธานาต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าไซรัสมหาราชช่วงที่กลายเป็นจักรวรรดิได้ทรงสร้างเมืองใหม่ที่ชื่อเปอร์ซีโปลิสและกลายเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่จนล่วงเข้าถึงรัชกาลของพระเจ้าดาริอุสที่หนึ่งพระองค์ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ที่นครซูซาชาวเปอร์เซียนับถือศาสนาโซโลอัสเตอร์และเป็นศาสนาประจำอาณาจักรโดยยึดถือคัมภีร์อเวสตาซึ่งมีความเชื่อว่าจักรวาลแบ่งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วโดยมีเทพเจ้าแห่งความดีเป็นเทพผู้สูงสุดชื่ออาหุรมัสดาโดยเทพองค์นี้มีพวกอัครเทวทูตและเทวทูตทั้งหลายเป็นบริวารส่วนฝ่ายชั่วนั้นมีเทพแห่งความชั่วองค์หนึ่งชื่ออาริมานมีพูดผีปีศาจเป็นบริวารศาสนาโซโลแอสเตอร์ได้สั่งสอนว่ามนุษย์ควรจะปรนิบัติรับใช้เทพแห่งความดีจักรวรรดิเปอร์เซียมีความก้าวหน้าในการพัฒนาเกษตรกรรมโดยมีการนำระบบชลประทานทั้งการสร้างเขื่อนและฝายรวมทั้งรางส่งน้ำเพื่อนำน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกและนอกจากนี้ยังมีระบบชลประทานใต้ดินที่เรียกว่าคานัตมาใช้ในการทำระบบส่งน้ำเข้าสู่เขตชุมชนเมืองด้วยผู้นำที่สำคัญของจักรวรรดิเปอร์เซียได้แก่กษัตริย์ไซรัสมหาราชพระองค์เป็นผู้สถาปนาจักรวรรดิเปอร์เซียโดยทรงเป็นกษัตริย์ที่ตีบาบิโลนได้ในก่อนคริสต์ศักราช539เป็นผู้ที่ปลดปล่อยชาวยิวจากการถูกกดขี่เป็นทาสที่กรุงบาบิโลนให้ได้กลับดินแดนปาเลสไตน์หลังจากที่กองทัพเปอร์เซียเข้ายึดครองกรุงบาบิโลนได้โดยเป็นกษัตริย์ที่ถูกกล่าวไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าไซรัสเป็นกษัตริย์ที่ถูกมองว่าเป็นผู้นำที่ดีมีขันติธรรมโดยพระองค์ทรงอนุญาตให้ดินแดนที่พระองค์เข้ายึดครองสามารถรักษาประเพณีของตนเองได้โดยไม่ต้องจ่ายสวย
และไม่จับพลเมืองมาเป็นเชลยไม่กดขี่ข่มเหงประชาชนในรัฐบริวารทั้งนี้พระองค์ทรงจ่ายค่าแรงงานให้แก่คนงานที่สร้างเมืองและวังทั้งทรงมีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันทำให้ประชาชนในดินแดนที่ถูกยึดครองซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมเกิดความยอมรับในตัวผู้นำและไม่ต่อต้านด้วยพระปรีชาสามารถและทรงคุณธรรมทำให้พระเจ้าไซรัสได้รับสมัญญานามเป็นมหาราชต่อมาพระองค์ได้เสด็จไปทำศึกที่เมืองเปอร์ซากาดิและสิ้นพระชนในการรบโดยพระโอรสพระนามแคมไบซิสทรงขึ้นครองราชต่อมาทว่าแคมไบซิสทรงปกครองด้วยความรุนแรงไม่เหมือนรัชสมัยของกษัตริย์ไซรัสผู้เป็นพ่อทำให้คนต่างต่อต้านและเกิดการกบฏขึ้นหลายครั้งพระเจ้าดาริอัสที่หนึ่งทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งสามารถรวบรวมดินแดนและปราบปรามผู้ต่อต้านที่เริ่มแข็งข้อมาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าแคมไบซิสลงได้โดยในยุคนี้เป็นสมัยที่จักรวรรดิเปอร์เซียมีความเจริญและเรืองอำนาจมากที่สุดโดยมีอาณาเขตกว้างขวางมากโดยขยายดินแดนไปจดอินเดียปาเลสไตน์เอเชียไมเนอร์หรือตุรกีและอียิปต์จนกลายเป็นจักรวรรดิมีอาณาเขตกว้างขวางมากที่สุดในโลกในยุคสมัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมเปอร์เซียพระเจ้าดาริอัสที่หนึ่งทรงเป็นนักรบและนักปกครองชั้นเยี่ยมทรงวางระเบียบการปกครองจักรวรรดิเปอร์เซียและประกาศพระองค์เป็นผู้ปกครองอียิปต์และบาบิโลนโดยศูนย์กลางการปกครองสมัยนี้คือกรุงซูซ่าโดยย้ายมาจากนครเดิมที่เปอร์เซโปลิสนอกจากนี้ยังทรงสร้างเงินตราขึ้นใช้แลกเปลี่ยนในดินแดนประเทศตะวันออกมีบาบิโลนอียิปต์และก็เปอร์เซียโดยเงินตราที่สร้างขึ้นใช้ทำมาจากทองคำทรงขุดคลองลัดตรงคาบสมุทรสุเอตมีชื่อว่าคลองดาริอัสให้สามารถเดินเรือจากทะเลแดงเข้าสู่แม่น้ำไนล์ไปออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้พระองค์ยังทรงโปรดให้สร้างถนนเชื่อมโยงกับหัวเมืองต่างๆทั่วจักรวรรดิเพื่อประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งสื่อสารถนนทุกสายมีศูนย์กลางที่ซูซ่าถนนที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตรจากเมืองซูซ่ามายังเมืองซาดิสเรียกถนนนี้ว่าถนนหลวงรอยัลรอสในสมัยของพระเจ้าดาริอุสที่หนึ่งมีการใช้ม้าเร็วสื่อสารและจัดให้มีสถานที่พักม้าระหว่างราชสำนักกับหัวเมืองทุกแห่งทำให้เปอร์เซียได้รับการยกย่องว่าเป็นชาติแรกที่ให้กำเนิดระบบไปรษณีย์พระเจ้าดาริอัสทรงสร้างกองทัพเรือขนาดใหญ่โดยใช้ชาวฟินิเชียนซึ่งปัจจุบันก็คือดินแดนที่เป็นประเทศเลบานอนเป็นผู้ดำเนินการเพื่อคุมอำนาจทางทะเลเนื่องจากชาวฟินิเชียนเป็นชนที่มีความชำนาญในการค้าและการเดินเรือทางทะเลตลอดจนการต่อเรือและจัดแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัดโดยส่งขุนนางไปปกครองทั้งมีการจัดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชาติแรกที่เริ่มการปกครองรูปแบบนี้ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมีความโดดเด่นในการสร้างพระราชวังทั้งด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะได้มีการผสมผสานนำเอาของชนชาติอื่นมาประยุกต์สร้างสรรค์ในด้านการทหารจักรวรรดิเปอร์เซียได้พัฒนาเทคโนโลยีการทหารจนก้าวหน้าโดยมีทหารแม่นธนูและกองทัพม้าที่ดีที่สุดในแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณโดยในรัชสมัยกษัตริย์ดาริอัสที่หนึ่งพระองค์ทรงขยายอำนาจไปถึงกรีกและเริ่มทำสงครามกับชาวกรีก
ที่เรียกว่าสงครามเปอร์เซียกรีกซึ่งสงครามดังกล่าวสืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยกษัตริย์เซอร์ซิสที่หนึ่งผู้เป็นพระราชโอรสโดยพระองค์ทรงสืบต่อภารกิจจากดาริอัสที่หนึ่งผู้เป็นพ่อในการทำสงครามกับกรีกแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนสุดท้ายเปอร์เซียก็หมดความพยายามที่จะยึดครองดินแดนกรีกส่วนทางกรีกนั้นหลังจากได้รับชัยชนะจากสงครามเปอร์เซียแล้วก็เกิดสงครามภายในระหว่างรัฐของกรีกอีกหลายครั้งจนในที่สุดกษัตริย์ฟิลิปที่2แห่งมาซิโดเนียคือเมื่อ359ถึง336ปีก่อนคริสตกาลคนนี้เป็นพ่อของอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งเป็นอาณาจักรทางภาคเหนือของกรีกได้ใช้กำลังผสมระหว่างทหารม้าของขุนนางกับทหารราบฟาลังฟาลังเป็นทหารที่ใช้โล่กับหอกยาวเวลารบจะเรียงแถวหน้ากระดานเข้ามาแทรกแซงและครอบครองดินแดนของกรีกทั้งหมดต่อมาพระราชโอรสของพระองค์คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ทรงนำทัพมาซิโดเนียและกรีกเข้าทำสงครามกับพระเจ้าดาริอุสที่3แห่งเปอร์เซียแม้จะมีไพร่พลมากกว่าหลายเท่าทว่ากองทัพเปอร์เซียกลับตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลายครั้งและเสียดินแดนให้กับมาซิโดเนียจนในที่สุดหลังพ่ายสงครามครั้งใหญ่ที่กัวกาเมลาพระเจ้าดาริอุสที่3เสด็จหนีจากสนามรบและสิ้นพระชนในเวลาต่อมาหลังจากนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้กวาดล้างเชื้อพระวงศ์และขุนนางเปอร์เซียที่แข็งข้อจนราบคาบพร้อมกับทำลายนครหลวงของเปอร์เซียจนเป็นเท่าฐานและจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณก็ล่มสลายลงอย่างไรก็ตามได้มีชนเผ่าปาเทียนที่สืบทอดอารยธรรมจากเปอร์เซียโบราณและก่อตั้งเป็นอาณาจักรสืบต่อมาในชื่อจักรวรรดิปาเทียนซึ่งกลายเป็นหนึ่งในศัตรูสำคัญของจักรวรรดิโรมันก่อนที่ชาวมุสลิมจะเข้ามายึดครองและเปลี่ยนจักรวรรดิเปอร์เซียของมุสลิมและประเทศอิหร่านในเวลาต่อมาขอขอบคุณข้อมูลจากคมคิด.com รายการสองยามขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ